ก้องหวานหวานร่วมแชร์ประสบการณ์เคล็ดลับดูแลสุขภาพในงานศูนย์ความงามและเลเซอร์โรงพยาบาลลาดพร้าวโรงพยาบาลลาดพร้าวจัดพิธีเปิดศูนย์ความงามและเลเซอร์อย่างเป็นทางการค่ะพร้อมเปิดให้บริการด้านความงามดูแลปกป้องและรักษาผิวหนังด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยโดยภายในงานศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลลาดพร้าวจำกัดมหาชนเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ค่ะพร้อมด้วยนายแพทย์นิวัฒน์พลนิกรแพทย์คนแรกของประเทศไทยที่นำนวัตกรรมเลเซอร์มาใช้รักษาผิวหนังและความงามค่ะร่วมด้วยนายแพทย์อุดมศักดิ์วงกรมีผู้อำนวยการศูนย์ความงามแพทย์หญิงสิริวัลอัศวนพเกตและก้องสหรัตน์สังฆปีชาหวานหวานอรุณภามาร่วมพูดคุยเสวนาเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพอีกด้วยจ้าก็สวัสดีนะครับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งนะครับที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดศูนย์ความงามและเลเซอร์ในวันนี้นะครับทางศูนย์ความงามยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะให้รับบริการกับทุกท่านนะครับด้วยมาตรฐานที่มีคุณภาพและแพทย์ที่มีคุณภาพและเครื่องมือที่มีคุณภาพครับขอบคุณครับบริการของศูนย์ตอนนี้เราจัดเป็นแพ็กเกจนะครับในวันงานนี่เราจัดลดทุกอย่าง 50% นะครับคือคนที่ไม่สามารถมาในวันงานได้ก็สามารถจองออนไลน์มาได้นะครับจะมีเบอร์บัญชีแต่สำหรับคนที่มาอยู่ในงานแล้วก็สามารถซื้อแพ็กเกจของทางศูนย์ได้ครับในราคาพิเศษครับที่ศูนย์เลเซอร์ตอนนี้ตัวที่เลเซอร์ที่ใช้อยู่นับว่ามีความทันสมัยมากนะครับโดยเฉพาะเลเซอร์ V Multiplex นะครับแล้วก็ตัว Ultra Deep Tight ซึ่งสามารถลงไปในชั้นลึกถึงระดับ 13 มิลเฉพาะไอตัว Ultra Sound นะครับของ Ultra Deep ครับขอบคุณครับก็มีอยู่บ้างนะครับนี่คือผมเป็นคนออกกำลังกายกลางแจ้งอยู่บ่อยๆก็จะมีเรื่องของฝ้าเรื่องของฝุ่นอะไรต่างๆวันนี้ก็มาได้รับความรู้จากคุณหมอเยอะเลยครับว่าควรจะดูแลยังไงควรจะมีวิธีการดูแลอะไรยังไงบ้างครับผมค่ะมันก็เล่นกีฬากลางแจ้งหลายประเทศเรื่องการจักรยานกันนะคะก็อาจจะมีวันนี้ขึ้นขาเฉพาะสำหรับสาวเรื่องสิวเรื่องฝ้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุณหมอก็แนะนำได้ดีมากรับรองว่าต้องมาใช้บริการแน่นอนค่ะจริงๆหวังว่าการทำเลเซอร์ก็เป็นการหวังว่าเป็นการให้รางวัลผิวนะเพราะบางครั้งยังต้องยอมรับว่ามลภาวะหรืออากาศหรืออาหารอะไรมันไม่ครบอะค่ะมันไม่เพียงพอเราต้องมีตัวช่วยแล้วก็ยิ่งนวัตกรรมสมัยนี้คือไม่เจ็บไม่ใช่ว่าต้องเอาเข็มไปทิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเลเซอร์เนี่ยรับรองว่าสวยแล้วก็ไม่เจ็บด้วยอะค่ะก็นะครับผมอยากฝากศูนย์ความงามและเลเซอร์ลาดพร้าวไว้นะครับให้กับสังคมเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนกับสุดยอดของการทำงานของเราที่ผ่านมาในหลายปีนะครับเป็น10ปีที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนะที่ได้ผลสูงและมีความปลอดภัยแล้วในอัตราค่าบริการที่ยุติธรรมนะครับเพื่อจะได้เป็นมาตรฐานการให้บริการกับสังคมนะครับอันนี้ก็อยากให้ฝากไว้นะครับจะเป็นประโยชน์ในสังคมยุคใหม่ที่ต้องการบุคลิกภาพนะในการที่จะประกอบอาชีพและมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ครับก็เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับศูนย์ความงามแล้วก็เลเซอร์โรงพยาบาลลาดพร้าวค่ะพร้อมให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ปลอดภัยจ้างานนี้เนี่ยรับรองว่าถูกอกถูกใจคุณสาวๆกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับแฟนรายการคลิกข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็กของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตเป็นคุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ